เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยเจ้าของอู่ก็ลงมือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทันทีซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำกับรถที่ถูกแช่น้ำหลักการถอดขั้วแบตเตอรี่ที่ถูกต้องก็คือต้องถอดขั้วลบก่อนนะป้องกันการวางกุญแจหรือไปสัมผัสมันจะช็อตวงจรเราสังเกตขั้วแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกเนี่ยจะใหญ่กว่าขั้วลบเมื่อเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราได้ผ่านขั้นตอนไปแล้ว1ขั้นตอนหลังจากนั้นจึงถอดเบาะและพรมออกทั้งคันเพื่อนำพรมไปซักและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะฆ่าเชื้อราช่างสำรวจแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีกล่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใต้พรมจึงไม่มีวงจรไฟฟ้าเสียหายแต่เนื่องจากรถได้ติดตั้งก๊าซ LPG ช่างจึงต้องปิดหัวจ่ายหลังจากนั้นช่างได้ตรวจสอบช่วงล่างโดยเฉพาะผ้าเบรกว่ามีการเปื่อยยุ่ยหรือไม่รวมถึงจัดการทำความสะอาดสนิมนอกจากนี้ยังต้องเช็คเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและตรวจสอบอุปกรณ์อื่นที่คาดว่าจะเสียหายโดยรวมแล้วเจ้าของสามารถรับรถคืนได้ภายใน2วันค่าแรงช่างทั้งหมดยังไม่รวมอุปกรณ์ที่อาจต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทผิดกับรถยนต์ที่แช่น้ำสูงถึงระดับเรือนใหม่นานกว่า1เดือนที่ได้รับความเสียหายหนักคันนี้นี่เป็นตัวอย่างของรถนะคะที่ถูกน้ำท่วมจะเห็นได้จากระดับน้ำนะคะก็จะมีคราบอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งช่างบอกว่าน้ำได้เข้าท่วมไปถึงบริเวณที่เป็นหน้าปัดใหม่แล้วทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียหายค่ะเรามาดูส่วนข้างในนะคะก็จะเห็นได้ว่าภายในของรถนะคะก็ถูกทั้งหมดถูกรื้อออกมาแล้วก็ช่างบอกว่าจะต้องเอาไปทำความสะอาดทั้งหมดที่เหลือข้างในก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละค่ะภายในรถเหลือแต่โครงเหล็กพอช่างต้องรื้ออุปกรณ์ทั้งหมดออกไปทำความสะอาดเช่นพรมเบาะรถแต่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่สิ่งสำคัญอย่างกล่องสมองกลกล่องนี้ที่เป็นตัวควบคุมระบบทุกอย่างให้รถสามารถสตาร์ทและขับเคลื่อนไปได้ราคาประมาณ 20,000 บาทจะต้องถูกเปลี่ยนใหม่ถ้าตัวนี้เสียหายเนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับเครื่องยนต์นี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันเข้าไปช็อตวงจรทำให้ทำลายระบบหมดแต่ถ้าเป็นลักษณะของการถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปรถวงจรเหล่านี้เราสามารถที่จะบำรุงรักษามันกลับคืนสุขภาพเดิมได้นะก็คือหมายความว่าเรามาล้างวงจรมันใหม่นะครับโดยใช้น้ำยาเคมีพันในอู่แห่งนี้ยังมีรถที่เคยถูกน้ำท่วมสูงอยู่หลายคันเช่นรถเบนซ์คันนี้เจ้าของอู่ซ่อมบอกว่ารถเสียหายอยู่ในระดับ Cซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นค่าซ่อมทั้งหมดของความเสียหายจะอยู่ที่ 100,000 บาทแต่หากเป็นรถยุโรปก็จะสูงถึงกว่า 300,000 บาทอู่รถบอกว่าในตลาดราคารับซื้อรถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทแต่เจ้าของก็ยอมเสียค่าซ่อมแทนที่จะขายเพราะเป็นรถคันแรกของชีวิตรถที่เสียหายจากการแช่น้ำอาจต้องมีขั้นตอนการซ่อมอยู่หลายขั้นตอนแต่เจ้าของอู่บอกว่ารถที่พังขณะขับลุยน้ำนั้นซ่อมได้ยากกว่ามากนี่สำคัญก็คือรถน้ำท่วมโดยจอดเนี่ยโดยจอดนะครับไม่ได้วิ่งขับลุยน้ำเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกิดเราขับลุยน้ำแล้วน้ำเข้าไปในกระบอกสูบนะครับก็จะทำให้ก้านสูบงอนะครับโดยเสียหายโดยสิ้นเชิงก็คือต้องมีการรื้อผ่าเครื่องเพราะว่าน้ำเนี่ยมันดันโดยกระบอกสูบนะครับจะทำให้กลไกของเครื่องยนต์ข้างในเสียหายหากจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำจริงๆเจ้าของอู่ก็แนะนำวิธีป้องกันน้ำอย่างง่ายไว้โดยสามารถดึงท่อกรองอากาศซึ่งเป็นท่อหยักที่เห็นให้หลุดออกจากหม้อกรองอากาศก็จะสามารถช่วยได้บ้างแต่ช่างซ่อมรถย้ำว่าไม่ได้เป็นวิธีที่สนับสนุนเพราะหากไม่เสี่ยงลุยน้ำก็ย่อมไม่ต้องเสียเวลาและเงินค่าซ่อมอย่างแน่นอนปฐมพรบึงสว่างข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าไปดูน้ำย่านบางกรวยนะครับหลังจากที่เปิดประตูระบายน้ำที่คลองมหาสวัสดิ์ก็ปรากฏว่าน้ำฝั่งบางกรวยนี่ลดลงกว่า10เซนติเมตรครับจะมีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานในแนวคลองมหาสวัสดิ์ก็ทำให้น้ำที่ฝั่งอำเภอบางกรวยนนทบุรีลดลงกว่า10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมทั้งจังหวัดระดับน้ำลดลงประมาณ5เซนติเมตรต่อวันติดตามกับคุณสุภโชคโอภาสกุลนะครับคืนนี้สดจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่อำเภอบางกรวยครับ
คุณสุภโชคครับเชิญครับครับคุณกิติครับสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ค่อยสบายใจนะครับหากจะมีการลดระดับประตูระบายน้ำลงมาอีกนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมในวันนี้ครับทีมข่าวได้สำรวจสถานการณ์น้ำตลอดแนวคลองมหาสวัสดิ์นะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาในการอำนวยความสะดวกเรื่องเรือในการลงพื้นที่ครับและจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนนทบุรีมาอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้ทันทีเลยนะครับว่าน้ำในคลองมหาสวัสดิ์มีระดับลดลงดูได้จากคราบตะไคร่น้ำใหม่เพิ่งโผล่มาสดๆในวันนี้เลยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากน้ำในคลองถูกผันออกไปทางประตูระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำคลองซอยประตูระบายน้ำคลองควายและประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์โดยกระแสน้ำไหลผ่านประตูด้วยความแรงนะครับส่งผลให้น้ำถูกแบ่งเบาออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางจังหวัดนนทบุรีนะครับที่รายงานว่าหลังจากกรุงเทพมหานครยอมเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานในแนวคลองมหาสวัสดิ์เพิ่มเป็น1เมตรเมื่อวานนี้รวมกับการสูบน้ำออกไปหลายจุดนะครับทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอบางกรวยลดลงประมาณ15เซนติเมตรครับและยังส่งผลรวมให้กับน้ำทั้งจังหวัดนนทบุรีลดลงประมาณ 3-5 เซนติเมตรต่อวันด้วยแม้เบื้องต้นระดับน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้ยังคงสูงอยู่ก็ตามนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดลำคลองน้ำสูงกว่า1เมตรครับส่วนชุมชนต่างๆบางพื้นที่น้ำก็ยังคงสูง 70-80 เซนติเมตรน้ำลงก็จริงนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมของชาวบ้านเขตทวีวัฒนาและบางแคในวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการพิจารณาปรับลดระดับประตูระบายน้ำทั้ง3บานที่เปิดสูง1เมตรปรับลงมาอีกครับทั้งๆที่เพิ่งเปิดได้แค่วันเดียวเท่านั้นจึงอยากขอความเห็นใจเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านฝั่งนนทบุรีหลายอำเภอยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากหากมีการปิดหรือลดระดับประตูลงมาอีกก็จะยิ่งทำให้น้ำนั้นไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้เลยครับนะครับนางสาวสิริขวัญ นินกันแกนนำกลุ่มคนนนทบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอต่างๆครับได้เดินทางมายังสารวการกรุงเทพมหานครเพื่ออ่านแถลงการขอบคุณกทม.นะครับที่ยอมเปิดประตูระบายน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ให้สูงเป็น1เมตรตามที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องก็ทำให้น้ำท่วมขังเริ่มลดปริมาณลงอย่างชัดเจนครับทางกลุ่มจึงขอเป็นตัวแทนคนนนทบุรีแสดงความขอบคุณคนปลายน้ำในเขตกรุงเทพและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้นะครับจนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำบ้างเช่นกันแต่สำหรับข้อความแนบท้ายที่ผู้ว่ากทม.จะขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดประตูระบายน้ำหากพื้นที่กรุงเทพได้รับผลกระทบนะครับข้อความนี้คนนนเข้าใจนะครับแต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงก็ขอให้กทม.แจ้งความเปลี่ยนแปลงไปยังจังหวัดนนทบุรีหรือตัวแทนกลุ่มคนนนทบุรีให้ทราบโดยด่วนครับเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเตรียมที่จะรับมือต่อไปหลังจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลดลงเล็กน้อยนะครับปรากฏว่าบนถนนกาญจนาภิเษกบางบัวทองสุพรรณบุรีหรือสาย340เนี่ยนะครับเริ่มมีประชาชนนำรถเล็กออกมาวิ่งสัญจรไปมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าเครื่องอาจจะดับได้เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่นั้นลดลงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ต้องเตือนรถเล็กนะครับเพราะว่าระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะเส้น340กาญจนาภิเษกนี่นะครับไล่มาตั้งแต่ลงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปจนถึงห้างบิ๊กคิงบางใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับระดับน้ำยังคงสูง 30-40 เซนติเมตรแล้วช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ารถเล็กเริ่มที่จะได้ข่าวดีก็อาจจะนำออกมาวิ่งนะครับจึงต้องเตือนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหากรถดับไปไม่สามารถที่จะเข็นหรือชาร์จใหม่ได้เลยเนื่องจากน้ำท่วมสูงจริงๆครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณสุภโชคครับช่วงหลังนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ว่าน้ำที่อื่นก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเรากำลังลุ้นว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่นะครับลงทะเลหมดอย่างไรหรือไม่จะระบายลงทางไหนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นจังหวัดแรกๆท่วมนานมากว่า2เดือนครึ่งแล้วครับยังไม่มีท่าทีจะลดลงทีมข่าวสามมิติได้ลงพื้นที่ไปดูการดำรงชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมสูงในยามค่ำคืนของชาวบ้านที่อำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีติดตามกับคุณอลงกรณ์เหมือนดาวครับหลายคนอาจจะคิดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นน้ำไม่ท่วมนะครับแต่เรามาตรวจสอบมี2อำเภอหลักๆที่น้ำท่วมหนักก็คือที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องขณะที่ผมอยู่ที่อำเภอ2พี่น้องซึ่งบางพื้นที่ท่วมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้น้ำลดไปประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรเท่านั้นครับชาวบ้านจะว่าชินก็ว่าชินแล้วนะครับคือชินแล้วจนใช้ชีวิตได้ตามเกือบตามปกติการฟื้นฟูยังไม่เกิดขึ้นครับผู้ใหญ่บ้านที่มากับผมพามาตระเวนดูการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของชาวบ้านที่นี่ครับชาวบ้านที่ตำบลบางตาเถนอำเภอ2พี่น้องที่นั่งเรือไปกับทีมข่าว3มิติยอมรับตามตรงว่าน้ำท่วมครั้งนี้ยังไม่เคยได้รับถุงยางชีพเลยเพราะผู้คนเข้าใจว่าสุพรรณบุรีน้ำไม่ท่วมทั้งที่ความจริงที่นี่ท่วมสูงกว่า3เมตรแล้วดึงมานี่คือเท่ากับน้ำสูงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ยครับเท่ากันกี่เมตรเนี่ยเอาดูกัน3เมตรนะครับ1 2 3เมตรได้สายบัวเส้นนี้
ขาดค่ะโคนขาดไม่ขาดไม่ขาดยาวสายบัวใช้ได้เลยเก็บไปนอนเลยมั้ยเด็ก2คนนี้บ้านน้ำท่วมจนถึงชั้น2แต่ก็ต้องไปโรงเรียนทุกวันแม้ต้องนั่งเรือไปไกลเกือบ10กิโลเมตรก็ตามเพราะโรงเรียนน้ำไม่ท่วมจึงต้องเปิดเรียนตามกำหนดแล้วตอนนี้ไปยังไงไปโรงเรียนเรือถึงโรงเรียนเลยมั้ยหรือว่าต้องไปต่อรถถึงไม่ต่อไม่ต่อถึงโรงเรียนเลยแสดงว่าโรงเรียนก็น้ำท่วมสิครับอ๋อมันติดถนนนะติดถนนรถติดถนนโรงเรียนติดกับถนนนี่ต้องนั่งเรือไปเรียนหนังสือครับนั่งเรือไปโอ้ช้าอันตรายมากนี่อาศัยว่าผมมีเรือใหญ่หน่อยถ้าเรือเล็กอ่ะโอ้ยถึงก็ผู้ปกครองก็ต้องเอาเด็กเอาก็ร้อนถือก็ร้อนไปน่ะขณะที่บ้านหลังนี้ต้องยกพื้นบ้านเป็นรอบที่3เพื่อหนีน้ำจนทุกวันนี้ต้องนั่งอยู่บนบ้านแทนการยืนเพราะพื้นกับหลังคาใกล้กันมากเราล่องเรือไปกับปลัดสุเทพสุริแสงปลัดอำเภอ2พี่น้องจนถึงบ้านหลังที่เกือบลึกสุดในตำบลบางตะเถนเป็นบ้านสังกะสียกพื้นแต่น้ำก็ตามขึ้นมาท่วมบนชั้น2ขนาดลดลงแล้วก็มีน้ำปริ่มเท้าเพราะว่าข้างล่างน่ะ4ศอกข้างล่างจากพื้นดินมาถึงเสอ่ะ4ศอกแล้วนี่มาแค่นี้เลยลุงวิชิตอายุ70ปีแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกที่ป่วยทางสมองตั้งแต่เกิดมากว่า30ปีเพียงลำพังเพราะภรรยาเสียชีวิตตั้งแต่ลูกเกิดได้ไม่นานกว่า2เดือนมานี้หลังจากน้ำท่วมลุงวิชิตต้องออกไปหาข้าวมาให้ลูกกินเกือบทุกวันหลายครั้งลูกชายต้องพลัดตกจากเตียงเกือบจมน้ำเสียชีวิตแล้วลุงออกไปกี่ชั่วโมงเนี่ยออกไปหาข้าวหาอะไรกี่ชั่วโมงก็ประมาณถ้าไปรับจ้างก็ต้องกลับ5โมงอ่ะอ๋อออกไปรับจ้างด้วยออกไปรับจ้างด้วยก็ทิ้งเขาไว้เสี่ยงถ้าผมไม่ไปก็ไม่มีจะกินครับก็ต้องไปหาเลี้ยงลูกพิการบางครั้งถ้าไม่มีกินนะผมจะยอมอดให้ลูกกินถ้าของเลี้ยงให้มานะผมตัดสินใจว่าผมไม่กินนะต้องให้ลูกกินผมไม่กินนะนอกจากการล่องเรือติดตามชีวิตชาว2พี่น้องที่ต้องอยู่ในบ้านกลางน้ำท่วมแล้วตามสะพานที่พ้นจากน้ำท่วมเราก็พบชาวบ้านมาหุงหาอาหารและนอนกันอย่างที่เห็นมาเกือบ2เดือนแล้วบางส่วนก็อพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดไผ่โรงวัวที่ดูแลโดยกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีที่นี่มีทั้งคนป่วยโรคไตคนชราและคนพิการที่อำเภอ2พี่น้องน้ำท่วมทั้งหมด107หมู่บ้านจาก140หมู่บ้านมีชาวบ้านกว่า 40,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอลงกรเหมือนดาวข่าว3มิติรายงานพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์นะครับฝั่งถนนกาญจนาภิเษกวันนี้ก็มีชุมนุมปิดถนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ตกลงกันได้และไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมที่นั่นครับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องดื่มแซซี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.รักและหวงแหนปกป้องรักษามรดกโลกสมบัติล้ำค่าบนผืนแผ่นดินไทยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดี